โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่เกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์แล้วก็ตัวละครนินจานะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟไทยนะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟโกลบอลแล็บเราจะมาดูกันว่าวันนี้นินจามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจนกว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์หลักที่วันที่22นะครับผมทุกเซิร์ฟนะแต่ว่าเกาหลีจะเข้าก่อน1อาทิตย์นั่นคือวันที่15เพราะเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าในตัวนินจาเนี่ยมันมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกทั้งหมดเลยนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงกันไปนะฮะได้แก่พีเวกนินจาซัสเซนชั่นหรือสืบทอดนะครับหรือแล้วก็นินจาปลุกพลังหรืออเวคานิ่งนะครับวันนี้เราจะเอาทั้งหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากตัวของพีเวกก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับพีเวกนะอันดับแรกเลยครับคือเรื่องแดดครับแดดในเซิร์ฟเวอร์หลักเราจะเป็นไอเฟมแล้วก็ซูเปอร์อาร์เมอร์เนาะแต่ว่าในเซิร์ฟเทสหรือรีบูทเนี่ยมันจะกลายเป็นไอเฟมอย่างเดียวแล้วครับนะครับทำให้เราไม่โดนดาเมจด้วยนะครับในการแดดแต่ละทีไอ้ที่มันวน2รอบนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะยังบั๊กอยู่หรือไม่ก็เซิร์ฟมันปิงนะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์มันตายอยู่บนเกาหลีเนาะอันนี้วน2รอบไม่ต้องตกใจนะเซิร์ฟเวอร์หลักก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะครับอันที่2ครับสกิลที่2ที่เปลี่ยนไปนะคือการกระโดดแล้วปาแล้วกระจายใช้สำหรับการเรียกฮันเตอร์นะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์หลักมันจะปาไม่อย่างเงี้ย ก็ดีอยู่นะมีสกิลปาต่อจากไอ้สกิลคิวอะโอเคนะครับและอันนี้น่าจะเป็นอันที่ว้าวที่สุดของนินจานะครับตัวขอนไม้ฮะขอนไม้ในเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยมันจะมีแค่ไปที่เป้าหมายกับกระโดดมั้งหลังถูกไหมตอนนี้ในรีบูทนะครับเราจะสามารถแยกไปซ้ายหรือขวาก็ได้โดยมันจะมีขอนไม้ขึ้นมา2อันนะครับผมอธิบายให้ดูก่อนนะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะเป็นงี้สามารถเลือกได้จะไปซ้ายหรือขวานะครับไปที่เป้าหมายกับถอยหลังก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เพิ่มออปชันให้ต่อมานะครับจะเป็นสกิลท่ากวาดพระสุธานะครับท่าSF อ่ะท่านี้นะครับจะสแปมไม่ได้เหมือนตัวเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับจะสแปมไม่ได้เหมือนตัวเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยสามารถหมุนสแปมได้เนาะอันนี้มันสแปมได้แต่ว่าช้าลงช้าลงเยอะมากนะครับเช่นเดียวกับท่า F ครับกันนะครับแต่2ท่านี้สามารถจับลงทะเบียนลงบนช็อตคัทได้นะก็จะเป็นประมาณนี้สามารถกดในช็อตคัทได้เหมือนกดในช็อตคัทจะเร็วกว่าด้วยนะครับถ้าเทียบกับปกติแล้วกดในช็อตคัทจะเร็วกว่าโอเคครับอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของเล็งหัวใจนะครับต่อไปนี้เล็งหัวใจเราจะกดสเปซบาร์ไม่ได้นะครับหลังจากฟันข้างกดสเปซบาร์มันก็จะไม่ติดแล้วนะครับหลังจากฟันข้างกดสเปซบาร์จะเป็นระเบิดเป็นตัวหมอกควันแทนนะฮะเพราะว่ามันมีหลายคนที่ใช้เป็นตัวของตัวของระเบิดควันแล้วก็หายตัวเป็นการเคลื่อนที่นะครับเป็นมูฟเมนต์เพราะนั้นตรงนี้จะไปติดเขาก็เลยปรับให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เล่งหัวใจนะครับเล่งหัวใจจินเราจะสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่ามันจะติดคูลดาวน์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าติดคูลดาวน์ดาเมจก็จะหายลงไอ้ดาเมจก็จะหายไปนะครับแต่ก็จะใช้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับผมทำให้ดูนะต่อให้ติดคูลดาวน์เราก็จะยังใช้ได้นะครับแต่ดาเมจก็จะเบาลงมานิดนึงด้วยนะครับต่อมานะครับตัวแยกเงาต่อไปนี้แยกเงาจะใช้ต่อจากพายุเงาไม่ได้แล้วนะครับแต่เราจะสามารถดึงมาใส่ช็อตคัทได้แล้วก็เราจะสามารถเอามาเป็นสกิลก่อนจะพายุเงาได้นะครับใช้สลับกันนะครับก็คือกดช็อตคัทนี่พายุเงาต่อได้กูดาวก็จะเหลือ10วินะครับจากเมื่อก่อนเท่าไหร่18วิป่ะ18หรือ22นะผมจำไม่ได้นะครับโอเคเขาจะแต่ว่าเราจะใช้ต่อจากพายุเงาไม่ได้แล้วนะเพราะเรากดสเปซบาร์ต่อจากพายุเงามันจะกลายเป็นหมอกควัน
โอเคมาถึงหมอกควันตอนนี้สามารถใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับมีเพิ่มเข้ามาอีก2อย่างมั้งที่ผมรู้นะก็คือเราสามารถแดชธรรมดาเนี่ยครับแดชธรรมดาเนี่ยแล้วก็กดสเปซบาร์เพื่อได้หมอกควันทันทีแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้ต่อจากพายุเงาให้พายุเงาแล้วกดสเปซบาร์ก็จะทำให้ลูกเล่นของนินจาเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคต่อมาจะเป็นอันนี้ครับถ้านินจาหลบหลีกอันนี้ผมว่าคงไม่ค่อยมีคนใช้เนาะแต่คือเขาเพิ่มความสามารถของมันให้นะครับเป็นมีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ระยะทางการกระโดดที่เยอะขึ้นไกลขึ้นนะครับเนี่ยแป๊บนึงมีผมอ่ะเนี่ยครับจะสังเกตว่าจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ให้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ก็ผมว่ามันก็คงมันก็ไม่ดีอ่ะนะแต่ว่าใครอยากใช้เอาไปใช้ได้มันเท่ดีนะครับโอเคต่อมาการจับทุ่มครับต่อไปนี้จับทุ่มจะใช้คูลดาวน์ที่เยอะขึ้นนะครับจาก10วิก่อนหน้านี้ตอนนี้เพิ่มมาเป็น15วิแต่แรกมาด้วยเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ตอนจับทุ่มแล้วก็ความเร็วตอนลงถึงพื้นจะเร็วขึ้นเป็นซุปอาร์มด้วยแต่กูดาวก็เพิ่มขึ้นนะครับจับทุ่มเนี่ยเป็นทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งอเวกแล้วก็ฝั่งของพีอเวกนะครับตัวอเวกนี่ก็จะกูดาวเยอะขึ้น2วิครับจาก18เป็น20นะครับแต่ว่าความเร็วเท่าเดิมปกติมันเดิมหมดประมาณนี้สำหรับของPVEXนะครับทั้งหมดนะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของ Awakening กันบ้าง Awakening มีสกิลเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับ Awakening นะครับสกิลที่หายไปนั่นก็คือการกด Q แล้วกดชิกซ้ายที่จะเป็นฟันเคาน์เตอร์นะครับทำให้มอนเตอร์มันติดสตันตอนนี้ไม่มีแล้วนะสำหรับนินจานะครับแต่เราสามารถกด Q ทีเดียวแล้วมันจะเป็นฟอนกาตลอดได้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักนะปัจจุบันนี้นะครับนะก่อนที่มันจะเป็นรีบูทเนี่ยมันจะกดคิวแล้วมันจะเหมือนมีระยะเวลามันแล้วมันจะเอากราดลงนะครับแต่ตอนนี้คือคิวค้างได้เลยนะครับโอเคนะคิวแล้วเคาน์เตอร์หายไปนะครับสกิลที่เปลี่ยนนะครับจะมีทั้งหมดที่เปลี่ยนแอนิเมชันจะมี2สกิลนะครับจะมีอันนี้ฟันสุญญากาศกับระบำดับไรเที่ยงธรรมครับเรามาดูฟันสุญญากาศกันฟันสุญญากาศนะครับจะเพิ่มดาวแอทแทกแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปนิดนึงนะครับที่น่าสนใจคือไม่ได้ทั้งดาวและแอทแทกนะครับตัวแอนิเมชันก็เปลี่ยนนะแอนิเมชันนี่สวยขึ้นนะครับสวยขึ้นแต่มันก็ยังแคนเซิลไม่ได้อยู่ดีนะคือแคนเซิลแล้วก็คิดมันก็ไม่จะไม่ขึ้นอ่ะอีกหนึ่งสกิลนะครับระบำดับไรเที่ยงธรรมนะครับตัวนี้เพิ่มฟอนการ์ดเข้ามาครับแล้วก็เพิ่มตัวดาวสมัชกับดาวแอทแทกนะเพิ่มตัวฟอนการ์ดเข้ามาถ้าเกิดอัพเบนเราจะได้ฟอนการ์ดตั้งแต่ฮิตแรกครับแต่ผมให้ดูปกติก่อนที่ยังไม่มีเบนเนาะคือถ้าเกิดว่าไม่มีเบนเนี่ยมันจะเป็นไม่มีฟอนการ์ดในฮิตแรกนะครับคือฟอนการ์ดจะไปขึ้นในฮิตที่2แทนดูทีเนาะแต่ถ้าเราอัพเบนนะครับเบนเนี่ยจะทำให้เรามีฟอนการ์ดตั้งแต่ฮิตแรกนะครับดาเมจแรงขึ้นนิดนึงนะครับแรงขึ้นนิดนึงแล้วก็ถ้าเราใช้ต่อจากพวกข้อต่อและจุดบอดกับตัดคอฉับพลันนะจะไม่มีฟอนการ์ดนะครับเพราะนั้นสกิลระบำดาบไรเที่ยงธรรมเนี่ยอาจจะต้องมากด S แล้วก็คลิกซ้ายเอาแทนแล้วก็ค่อยเข้าเนี่ยครับเพิ่มระยะการโจมตีด้วยนะครับสังเกตได้ว่ามันไกลขึ้นแต่ตอนติดคูลดาวน์เนี่ยเราจะไม่สามารถสแปมสกิลได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็สามารถใช้
ระบำดาบระบำดาบไรเทนทามนะครับที่สุดท้ายหลังจากที่ฟันหลายๆทีกดที่ขวาทีหนึ่งมันจะฟันสแลชถอยหลังกลับมานะที่ขวาทีหนึ่งนี่แล้วก็ท่าเก็บดาบที่สุดเท่สกิลนี้จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับโอเคก็จบไปของสกิลที่แอนิเมชันเปลี่ยนไปนะครับผมต่อมาเรามาดูสกิลที่แอนิเมชันไม่เปลี่ยนแต่เพิ่มลูกเล่นเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยแล้วกันนะไล่ไปเลยนะครับก็ต่อด้วยนี่ครับตัดข้อฉับพลันนะฮะตัดข้อฉับพลันเราจะได้ฟอนต์การ์ดเพิ่มเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพเบนเนี่ยจะมี CC ติดมาด้วยนะครับจะมี CC ติดมาด้วยนะก็คือทำให้ลอยแล้วก็ล้มลงนะครับเอ้ไม่ใช่มีใช่ทำให้ลอยแล้วล้มลงผมพูดผิดนั่นแหละนะครับก็จะมี CC ติดมาด้วยนะแถมถ้าเกิดเราใช้ไม่ว่าในแพทไม่ว่าในท่าไหนก็ตามแต่จะเป็นกดยืนฟันธรรมดาก็จะได้ 10% attack speed หรือถ้าต่อจากข้อต่อและจุดบอดก็จะได้10 attack speed เหมือนกันครับอันนี้ที่สำคัญเลยคือได้ฟอนการ์ดแล้วก็เพิ่มระยะในการโจมตีครับระยะในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เมื่อก่อนเราต้องเอาหน้าไปถ่ายก็อาจจะขยับออกมาได้อีกนะครับน่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอันเนี้ยเห็นไหมนี่ระยะจะไกลขึ้นนะครับโอเคเช่นเดียวกับข้อต่อและจุดบอดก็คือระยะไกลมากขึ้นครับข้อต่อและจุดบอดก็จะระยะไกลมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีของฮิตที่2และ3จะเร็วขึ้นด้วยโอเคต่อมาแรงพยาบาทครับแรงพยาบาทเราสามารถนำขึ้นมาใส่ช็อตคัทได้นะครับโดยเราจะสามารถกดใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่นะฮะถ้าเป็นแพลตฟอร์มของดาบสั้นอยู่แล้วเราต้องการจะเปลี่ยนอาวุธเราสามารถเอาแรงพยาบาทขึ้นมาแล้วก็กดเป็นท่าเปลี่ยนอาวุธได้เลยนะครับไอคีเนาะนี่นะอันนี้ก็จะทำให้น่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับน่าจะสะดวกมากขึ้นสำหรับคนที่มูเมนต์แล้วรู้สึกว่ามันติดขัดอะไรตรงนี้ก็ลองเอามาใช้ดูต่อมาครับถ้าสำเร็จโทษประหารนะครับกระแสสำเร็จโทษประหารเพิ่มระยะในการโจมตีครับจากปกติที่เราต้องใช้ประมาณนี้นะต้องใช้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมถอยไปอีกครับแล้วผมใช้อยู่ประมาณนี้เลยไกลขึ้นนะครับไกลขึ้นอีกโอ้โหผมว่าสัก 50% ได้มั้งไกลกว่าเดิมสัก 50% ได้อ่ะนี่นะผมว่า1จอพอดีจะได้อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่น่าจะพบเจอหลากหลายนะครับจริงถ้าเป็นผมก็ใช้บ่อยนะครับสำหรับสำเร็จโทษประหารนะครับต่อมาฟันขาด2ท่อนครับฟันขาด2ท่อนถูกปรับให้มีโปรเทคชั่นที่ยาวนานมากขึ้นนั่นก็คือจะมีซุปเปอร์อาร์เมอร์นานมากขึ้นนะอันนี้น่าจะเป็นสกิลทีเด็ดครับถ้ากรณีไม่มีเบนเนี่ยไอความสามารถที่ทำให้ล้มลงอ่ะจะใช้ได้แค่กับมอนเตอร์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพเบนไปจะมี CC ด้วยนั่นก็คือความสามารถที่ทำให้ล้มลงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนเนาะในเซิร์ฟเวอร์หลักอ่ะจะมี SA แค่ตรงนี้นะครับหลังจากฟันไปแล้วจะไม่มีแต่ตอนนี้รีบูทแล้วมันจะมีจนเราฟันและยกดาบกลับขึ้นมาครับโอเคนะเราใส่เบนให้มันด้วยฟันนะครับก็คือจะมีซุปเปอร์อาร์มที่นานมากขึ้นครับอ้อผมลืมบอกนะครับสำหรับตัวของแรงพยาบาทถ้าเราใส่เบนให้มันเราจะมีซุปอาร์มที่นานมากๆนี่ครับจะมีตั้งแต่เราหายตัวเลยนะครับจนกระทั่งถึงฟันเสร็จกำลังจะเข้าสู่ท่าเก็บดาบนะครับเราจะมีSA ที่นานมากๆครับแต่ละคนที่ใช้นะใช้บ่อยๆก็จะดีขึ้นครับ
โอเคนะครับต่อจากฟันขาด2ท่อนก็จะเป็นนี่ครับท่าระเบิดความเร็วเสียงนะครับท่าระเบิดความเร็วเสียงท่านี้ถูกเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มฮิตเข้ามาครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเป็นท่าที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีระเบิดท่าตอนฟันตอนแรกครับแล้วก็ตอนระเบิดเพิ่มฮิตให้ตอนฟันตอนแรกเพิ่มให้อีก2ฮิตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ฟันดาบแรกได้เพิ่มมาอีก2ฮิตครับฮิตละ 1,200 แล้วก็ระเบิดได้เพิ่มมาอีก2ฮิตป่ะนี่ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ตัวมันจะมี CC ด้วยที่ทำให้ติดช็อคนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับมาครับอาชูล่าไล่ลำครับอาชูล่าไล่ลำตอนนี้จะได้เป็นดาวสแมชเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือดาวแอทแทกแหละไม่ใช่ดาวสแมชผมพูดผิดเป็นดาวแอทแทกได้ดาวแอทแทกเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ตัวสกิลก็ระยะเลนไกลขึ้นกว้างขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยคูดาวที่ลดลงนะด้วยคูดาวที่ลดลงแล้วก็ดาวแท็กด้วยครับลดลงมาถึง10วิเลยนะครับจากปกติเซิร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยจะอยู่ที่25วิตอนนี้รีบูทแล้วนะครับก็เหลือแค่15วิเท่านั้นนะครับต่อมาจับทุ่มครับจับทุ่มเราก็จะเป็น20วิเนาะจับทุ่มไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากเพิ่มคูลดาวน์นะครับจับทุ่มไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนอกจากเพิ่มคูลดาวน์เท่านั้นโอเคต่อมาฮะเราจะไม่พูดถึงสกิลนี้ไม่ได้ครับอาสอรพิจูโจมนะครับได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับในโหมดของ PVP เนาะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาได้จำนวนฮิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันเร็วมากขึ้นครับมันอาจจะยังเป็น2ฟัน2ทีเหมือนเดิมนะปาด2ทีเหมือนเดิมแต่ว่าเร็วมากขึ้นสามารถต่อสกิลต่อเนื่องได้มากขึ้นนะครับอ่ะผมลองให้ดูนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์หลักจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้จะต้องเวลาต้องเสียเวลานานกว่านี้หน่อยด้วยแรงสอดพิษที่มันเร็วขึ้นนะครับไม่ค่อยมีแอนิเมชันแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้ของนินจานะที่ผมพอจะทราบมาแล้วก็ลองเทสมาครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องพาสซีฟที่โดนเนิร์ฟกันนะครับถามผมว่านินจาโดนเนิร์ฟไหมนินจาน่าจะไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่นะครับจากที่ผมลองนะคือมันจะกลายเป็นว่านินจาเนี่ยจะมีปกติอ่ะมันจะได้12 AP แล้วก็ค่าหลบหลีก 2.5 เปอร์แล้วก็ค่าแม่นยำเป็น 2.5 เปอร์ตอนนี้เขาเอาค่าแม่นยำออกแต่เขามาแถมเป็นหลบหลีกให้เราเป็น10เปอร์ครับ12 AP ยังอยู่เท่าเดิมแค่เอาแม่น 2.5 เปอร์ออกเท่านั้นนะครับนินจาผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่นะครับแล้วที่เลเวล63นะครับอันนี้เป็นมีทุกอาชีพนะมีทุกคลาสนะไม่ใช่ที่เลเวล62นะครับจะมีพาสซีฟให้อัพ1พาสซีฟนะก็คือพลังโจมตีทุกเผ่า 1% พลังโจมตีทุกเผ่า 1% อันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะดูดีมากๆเลยนะครับโอเคฝั่ง Awakening จบไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของ Ninja Ascension หรือสืบทอดกันนะครับอันนี้ผมต้องพูดก่อนว่าผมเป็นคนไม่ได้เล่นสืบทอดเนาะเพราะนั้นอะไรที่มันงงๆนิดนึงก็ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับโอเคนินจาสืบทอดนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้กันก่อนนะครับในหน้านี้นะนินจาสืบทอดเนี่ยได้บัฟหลายสกิลมากนะครับได้บัฟหลายสกิลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มคีเลดให้กับหลายๆสกิลนะครับคีเลดที่เพิ่มขึ้นมีหลายสกิลมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีสกิลอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับตัวของแข็งแกร่งเล็งหัวใจนะครับเป็นสกิลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทรีบูทนี้นะครับของ Ninja Suspension นะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก1765เพิ่มมาให้1ฮิตเลยนะครับเพิ่มมาให้1ฮิตเลยเพราะว่าตัวของจินเนี่ยมันจะได้3ฮิตแต่ว่าตัวนี้จะได้4ฮิตแล้วก็ลดคูดาวลง10วินะครับจินคูดาว20วิแข็งแกร่งคูดาว10วิแต่แข็งแกร่งเนี่ยจะมีบัฟพิเศษให้ด้วยเป็นแม่น15แต่นะครับ
แต่จะไม่สามารถสแปมได้นะครับมันจะไม่เหมือนจีนจีนเราจะสามารถสแปมรัวๆได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแข็งแกร่งจับไม่ได้นะครับจะสแปมไม่ได้แต่ลดคูลดาวน์ลง10วิผมว่ามันก็โอนะก็โอไม่ต้องสแปมก็ได้แต่ขอให้กดใช้ได้รวมๆนะครับถ้าแถมได้แม่นอีกต่างหากนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับมาเรามาดูกันนะครับว่าสกิลไหนบ้างที่ได้เพิ่มดาเมจนะครับเริ่มจากนี่เลยครับฟ็อกคลอนะครับกรงเล็บหมาป่ากรงเล็บที่จอกอะไรเนี่ยแหละนะครับได้critical damage นะครับไอ้ได้ critical rate เพิ่มมา 50% นะครับจำนวนฮิตฮิต1กับฮิต2ได้เพิ่มมาอีกอย่างละ 200% นะครับ damage ฮิต1กับฮิต2ได้เพิ่มมาอีก2อีกอย่างละ 200% นะครับก็แรงขึ้นอ่ะเอาง่ายๆเป็นน่าจะเป็นสกิลที่แรงโคตรๆไปเลยนะครับต่อมาครับนี่แสงจันทมินนะครับได้ critical rate 50%นะครับได้คีเลท 50% พร้อมกับบวกแอเรียในการวางสกิลที่เยอะขึ้นนะครับหรือสกิลกว้างขึ้นนั่นแหละนะฮะแอเรียสกิลเยอะขึ้นต่อมาตัวนี้ครับ Behind the Dead Beheading the Dead หรือยมทุตตะเสียนนะครับยมทุตตะเสียนเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ได้คิเพิ่มด้วยนะฮะได้ดาเมจเพิ่มมา100นะครับแล้วก็ฮิตแรกเนี่ยจะโดนทั้งหมด5ทีนะครับแล้วก็ดาเมจรวมได้ประมาณ 1,400 กับอีก9คูณด้วย10นะครับจากเดิมที่ 1,309 คูณด้วย7เป็นนี่เปลี่ยนเป็นคูณด้วย10แล้วนะครับนี่คือที่เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนคีมันจะเป็นร้อยอยู่แล้วนะครับคีมจะเป็นร้อยอยู่แล้วโอเคต่อมาครับเนี่ยใบมีดหมุนเวียนใบมีดหมุนเวียนก็ได้บัฟนะใบมีดหมุนเวียนได้บัฟได้เพิ่มคีเลทมาทั้งหมดทั้ง10เปอร์กับการ PVE นะครับและต่อจากนี้ไปนินจาสืบทอดจะไม่ต้องกดสเปซบาร์หลังกดใบมีดหมุนเวียนแล้วครับเพราะว่ามันจะตั้งให้เป็นความเร็วสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นกดสกิลทีเดียวได้เลยจะเร็วอยู่แล้วนะโอเคต่อมาเรามาดูสกิลของสืบทอดกันบ้างนะครับได้แก่เลดเรียนฮะดาบพิรุณโปยเวอร์ชั่นนินจาสืบทอดครับได้ดาเมจเพิ่มมาอย่างละฮิตละ200นะครับได้ดาเมจเพิ่มมาฮิตละ200นะครับแล้วก็ได้คีเลทเพิ่มมา 100% เลยนะครับกับมอนเตอร์จะได้คีเลท 100% นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว Dark Fancy นะครับหรืออชูล่าไล่ลำเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาอย่างละ 100% เหมือนกันนะครับอย่าง 100% แล้วก็เพิ่มคีเลทให้อีก 10% เป็น 50% จากเดิมที่ 40% เนาะเพิ่มขึ้นมาให้อีกนะครับและที่สำคัญนะครับ2สกิลนี้ต่อกันได้นะครับด้วยการกดเลดเลนก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกด S คลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันค้างไว้นะครับเลดเลนต่อกันเลยนะครับก็จะดีขึ้นนะเอาง่ายๆนะโอเคต่อมาครับบัฟประจำอาชีพฮะเพิ่มคีเลทให้อีก 30% บวกคีเลทให้ 30% เป็นเวลา30วิบัฟอาชีพนะโอเคครับไปกันต่อฮะที่นี่ครับชูริเคนไฟหรือชูริเคนวิ่งหนีถ้าเป็นภาษาไทยจะแปลประมาณนั้นนะครับก็จะบวกคิดคิเลทให้ 50% แล้วก็เอารีมูฟไอ้ดาวสมัทเอ้ยแอร์สมัทนะครับแอร์สมัทออกนะผมแอร์สมัทนี่น่าจะเป็นทุบลงมะเออน่าจะเป็นทุบลงที่ว่ากระเด้งนะครับเอาออกไปเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าบัฟหรือเนิร์ฟนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าบัฟหรือเนิร์ฟนะก
็คือมันจะไม่มีโอกาสเด้งอีกแล้วนะครับเอาง่ายๆจะไม่มีโอกาสเด้งอีกแล้วแต่ก็ยังเป็น CC อยู่ต่อมาที่ได้บัฟอีก1สกิลครับนั่นก็คือชูริเคนทั้ง2อันเลยนะครับได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาพร้อมฮิตนะครับฮิตจากเดิมที่3ฮิตคูณด้วย1 CCC เป็น5ฮิตแล้วก็คูณด้วย1 CCC ครับส่วนตัวชูริเคนหลบหลีกเนี่ยลดจำนวนการใช้สเตมินานะครับจำนวนการใช้หลอดขาวลดลงจาก150เหลือแค่100นะครับก็บวกคิดเท่ากันนะโอเคครับผมจะไม่พูดสกิลนี้ไม่ได้ครับอเลอร์สแตนจากเดิมที่เซิร์ฟปกติของเราจะใช้ได้แค่2อันเนาะก็จะเป็นกระโดดปานะครับกับระเบิดควันแล้วก็ใช้นะครับนี่นะครับตอนนี้สำหรับรีบูทนะครับอเลอร์สแตนจะใช้เพิ่มได้อีกนะครับนอกจาก2ท่าที่ผมบอกไปแล้วมันจะมีอีก2ท่านะครับนั่นก็คือแสงการทามินสามารถใช้ได้เหมือนกันด้วยการกดคลิกขวาจะเด้งถอยหลังมาแล้วก็จะกลายเป็นอเลอร์สแตนครับอีกหนึ่งสกิลนั่นก็คือยงทุตัดเสียนนะครับคลิกขวาเหมือนกันเอ๊นะครับต่อไปนี้ก็นั่นก็คือเราจะคนที่เล่นนินจาสืบทอดจะมีโปรเทคชั่นเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับมีโปรเทคชั่นเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้เล่นสืบทอดมาแต่ผมได้สัมผัสนิดๆหน่อยๆผมรู้สึกว่าโอ้นี่แม่งว้าวมากเลยครับแล้วต่อไปนี้เราจะสามารถนะดูดีแล้วแถบมันไม่มีคูลดาวน์ด้วยนะครับมันสามารถใช้ต่อได้นะนี่ไงมันก็จะใช้ต่อได้เรื่อยๆนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงของนินจาที่เราจะต้องเจอกันในวันที่22นี้นะครับถ้านับจากวันที่ผมลงคลิปนี่ก็น่าจะเหลือเวลาแค่ประมาณอาทิตย์กับอีก4วันนะครับเราก็จะได้ใช้สกิลพวกนี้แล้วนะฮะการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันก็ดีนะครับเราจะได้ไปเรียนรู้กันนะครับปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กันไปนะฮะโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับส่วนใครที่มีปัญหาข้องใจอะไรสงสัยอะไรอยากถามอะไรอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์คุยได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อาจจะไปคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมเอาไปแชร์กันด้วยนะจ๊ะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันสวัสดีครับ